เข้าสู่เดือนที่9แล้วสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนและยิ่งได้เห็นแนวทางในการถล่มยูเครนที่หนักหน่วงอย่างมากจากรัสเซียนะคะโดยเฉพาะการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในประเทศยูเครนอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นกลยุทธ์ของรัสเซียที่ใช้วิธีแช่แข็งยูเครนตัดน้าตัดไฟและขณะนี้กาลังทาให้ประชาชนในยูเครน เดือดร้อนอย่างหนักด้วยช่วงนี้คุณพงษ์สัทสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะเป็นความตั้งใจของรัสเซียนะคะน,น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนให้กับคนยูเครนใช่ไหมคะหลายฝ่ายมองตรงกันนะครับว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ของรัสเซียในช่วงเวลาที่เข้าใกล้ฤดูหนาวแบบนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นจํานวนมากมันตามมาด้วยคําถามด้วยนะครับคุณนัฐถาว่ายูเครนเตรียมความพร้อมรับมือ เรื่องของปัญหาการขาดแคลนพลังงานในฤดูหนาวนี้แล้วหรือยังครับคุณผู้ชมรับภาพของกลยุทธ์ตัดน้ําตัดไฟเพื่อแช่แข็งยูเครนสะท้อนให้เห็นได้จากการยิงขีปนาวุธกว่า50ลูกโจมตีระบบสาธารณูปโภคข,ของยูเครนเมื่อวานนี้ครับ นี่เป็นภาพของประชาชนในกรุงเคียฟที่นำเอาภาชนะมาเข้าแถวรอเติมน้ำตามจุดต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วเมืองนะครับในขณะที่ร้านอาหารก็ต้องปรับรูปแบบการให้บริการใหม่เช่นเสิร์ฟอาหารในจานกระดาษหรือใช้จานพลาสติกรวมถึงเน้นให้บริการส่งอาหารแทนหลังจากรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธไม่ต่ำกว่า50ลูกโจมตียูเครนทำให้40%ของพื้นที่ในเมืองหลวงไม่มีน้ำประปาใช้ครับ have imagined that your life will change in incorrect uh, way for example you have not water you are afraid that you will not have a gas that you will have not light for example because a half of kiev now without light and water ส่วนรถไฟฟ้าใต้ดินและรถโดยสารไฟฟ้าในแคว้นคาคิฟก็ต้องหยุดให้บริการหลังจากรัสเซียยิงขีปนาวุธ5ลูกโจมตีครับโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเนื่องจากเป้าหมายทุกแห่งได้รับความเสียหายโดยปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แหล่งพลังงาน18แห่งที่ตั้งอยู่ใน10แคว้นทั่วประเทศด้วย ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงสกัดขีปนาวุธของรัสเซียได้44ลูกจากทั้งหมดกว่า50ลูกเจ้าหน้าที่ทางการยูเครนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ของรัสเซียในการทำลายขวัญกำลังใจของชาวยูเครนเนื่องจากยูเครนกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนธันวาคมนี้และอุณหภูมิก็มีแนวโน้มจะลดต่ำลงถึงติดลบ20องศาเซลเซียสด้วยครับ ถ้าเราสังเกตตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียเริ่มหันมาใช้วิธียิงขีปนาวุธใช้โดรนพลีีบโจมตีโครงข่ายสาธารณูปโภคข,ของยูเครนอย่างหนักมันทําให้เกิดความกังวลถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงานด้วยกับ พลังงานเป็นไพ่กดดันให้ยูเครนยอมจำนวน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลต่อจากนี้ก็คือปริมาณก๊าซส,สำรองของยูเครนตอนนี้ยังมีไม่ถึง1,4000ล้านลูกบาทเมตรครับในขณะที่ตามปกติความต้องการใช้ก๊าซในช่วงฤดูดหนาวเนี่ยอาจจะสูงถึง21,000ถึง22,000ล้านลูกบาทเมตรถ้า สภาพอากาศหนาวจัดนะครับส่วนกําลังการผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงแม้ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศจะค่อนข้างต่ํามาจาก2ปัจจัยคือประชาชนกว่า7ล้านคนอพยพออกนอกประเทศไปแล้วในขณะที่อาคารบ้านเรือนก็ถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักมีข้อมูลว่าอัตราการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงประมาณ3 5เเแล้วก็ยังไม่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องหรือขาดแคลนไฟฟ้าครับ รัฐบาลยูเครนก่อนหน้านี้ก็ร้องขอให้ประชาชนที่อพยพออกนอกประเทศอย่าพึ่งเดินทางกลับให้เลี่ยงการเดินทางกลับจนกว่าจะพ้นฤดูหนาวไปนะครับเนื่องจากยูเครนกําลังประสบปัญหาด้านพลังงานอย่างหนักและไม่สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานในฤดูหนาวได้หลังจากหลายพื้นที่ของประเทศเริ่มหันมาใช้ก๊าซทำความร้อนกันแล้วแม้ว่ายังไม่เผชิญกับสภาพอากาศหนาวจัดก็ตาม ความล้มเหลวของกองทัพรัสเซียในสมรภูมิรบอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญทําให้ผู้บัญชาการทหารหันมาโจมตีสร้างความเดือดร้อนให้พลเรือนมากขึ้นโดยรัฐบาลรัสเซียก็ตั้งเป้าทําลายขวัญกาลังใจของชาวยูเครนให้ประชาชนเนี่ยไปกดดนันรัฐบาลให้ยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพตามที่รัสเซียต้องการนะครับขณะที่การทําสงครามยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะทําให้การสนับสนุนด้านอาวุธของชาติตะวันตกอ่อนกําลังลงด้วยครับ เมื่อวานนี้ผู้นํารัสเซียแถลงข่าวที่เมืองโซชินะครับก็ยอมรับว่าการโจมตีเป็นการตอบโต้หลังจากยูเครนถูกกล่าวหาว่าใช้โดรนโจมตีกองเรือทะเละดําของรัสเซียในไครเมียครับ <c oughs> <c oughs> ผู้นำร,รัสเซียยังระบุด้วยนะครับว่าโดรนที่ยูเครนใช้ถล่มกองเรือรัสเซียอาศัยเส้นทางขนส่งธัญพืชภายใต้ข้อตกลงส่งออกธัญพืชในทะเลดำนอกจากนี้ก็ยังยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงเพียงแค่ระงงับการปฏิบัติตามข้อตกลงโดยไม่มีกำหนดเท่านั้นครับฝั่งยูเครนไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้เส้นทางขนส่งธัญพืชเพื่อการทหารด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติยืนยันนะครับว่าไม่มีเรือใช้เส้นทางทะเลดำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามข้อกล่าวอ้างของรัสเซียโดยการระง,งับข้อตกลงขนส่งธัญ,ญพืชผ่านทะเลดำของรัสเซียก็เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านจากสหประช,ชาชาติสหภาพยุโรปรวมถึงยูเครนด้วยครับ คุณนัทธาคุณผู้ชมครับแม้กระทั่งแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ระบุนะครับว่าการกระทําของรัสเซียแบบนี้ถือว่าเป็นการใช้อาหารเป็นอาวุธในการโจมตีประชากรทั่วโลกเลยครับและภาวะที่สงครามยืดเยื้อในยูเครนก็กลายเป็นหัวข้อในการ คุยกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและจีนด้วยใช่ไหมคะเป็นที่จับตามองอย่างมากนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าให้ความสําคัญกับการเปิดช่องทางสื่อสารแล้วก็การจัดการกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั่นก็หมายถึงสหรัฐกับจีนด้วยครับคุณผู้ชมครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยเนะครับว่ารัฐมนตรีของทั้งสองประเทศใช้เวลาหารือกันทางโทรศัพท์นานกว่าหนึ่งชั่วโมงครับ uh, Over an hour uh, it was about 70 e or so minutes Uh, we would characterize the phone call as uh, productive, as useful, it was professional. Uh, the uh, two uh, Secretary Blinken and uh, Foreign Minister and State Counselor Wang Yi had an opportunity to uh, discuss a number of issues, but Secretary Blinken, for his part, thought it was uh, important uh, to raise uh, once again Russia's continued war against Ukraine. Uh, and the threat it poses to global peace and economic uh, stability and prosperity. This is something that the PRC has heard uh, from us directly a number of times. ขณะที่หวังอี้ก็ระบุว่าสหรัฐไม่ควรปล่อยให้อคติในเชิงอุดมการณ์บังตาจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว27ตุลาคมรัฐมนตรีตามประเทศของจีนได้หารือทางโทรศัพท์กับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีตามประเทศรัสเซียทั้งสองคนหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆให้แน่นแฟ้นมากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังย้ำด้วยว่าความพยายามในการขัดขวางการสร้างความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียจะไม่มีทางประสบความสำเร็จครับ การเดินเกมทางการพูดของชาติมหาอำนาจในช่วงเวลานี้น่าจับตามองอย่างมากนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยและอย่างที่เราย้ำกันเสมอครับคุณนัฐถาว่าในช่วงกลางเดือนนี้ก็จะมีการประชุมนัดสําคัญถึง3วงด้วยกันน่าสนใจนะครับว่าบรรดาชาติมหาอำนาจจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหาหรือในวงประชุมที่จะเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งกัมพูชาไทยแล้วก็อินโดนีเซียหรือไม่ครับนั่นสิครับโดยเฉพาะการประชุม G20 ที่คุณพงษ์สัตย์ก็เตรียมไปรายงานก็ คงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าบรรดาผู้นําโดยเฉพาะผู้นําสหรัฐจีนและถ้าผู้นํารัเสเซียไปด้วยเนี่ยจะคุยกันอย่างไรนะคะเชื่อว่าทั่วโลกตอนนี้จับตามองมากเป็นพิเศษเลยครับขอบคุณคุณพงษ์ถัตมากค่ะครับ